ขั้นเกินข่ายความเข้าใจนิดหน่อยครับขอบคุณที่ให้ความรู้ครับรักยังคงอยู่ครับใครคุณอะไรคุณจิมมี่อ่ะคุณจิมมี่พรหมชัยศรีเหรอไม่เข้าใจภาษานี้ 26.43 คืออะไรเนี่ยผมอยากขยายให้คนที่ยังไม่ตื่นหรือเห็นความไม่ว่างเห็นความไม่ว่าจะเป็นเฟกนิวหรือขออนุญาตครับเกินข่ายความเข้าใจนิดหน่อยครับขอบคุณที่ให้ความรู้ครับรู้ไม่เข้าใจนะคุณจิมมี่ชัยศรีฮะก็พยายามแปลไทยเป็นไทยอยู่ก็ลุงก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้นะครับลองพิมพ์มาใหม่ดูสิครับเผื่อว่าจะได้แชร์กันให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสาวกพระพุทธสาวกพุทธพระพุทธเช่นพระอานนท์ยังอยู่ดูแลพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปีไหมครับไม่แล้วนะครับไปวันๆหมดแล้วนะครับแล้วสังขารหมดแล้วนะครับนะคำว่าอยู่ดูแลพระพุทธศาสนาให้ครบฟังนะฮะฟังนะครับฟังดีๆคำนี้มันก็จะต่อกันนะครับต่อกันว่าก็คือผู้เข้าถึงพระธรรมนั่นนะครับโอเคนะผู้ที่เข้าถึงพระธรรมนะฮะเขาจะรู้เป็นหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนานี่ต่อสืบไปสืบไปสืบไปจนตั้งครบ 5,000 ปีโอเคนะพระอรหันต์ที่ว่ามันทั้งหมดเขาละสังขารหมดแล้วนะเขาละหมดแล้วแม้แต่พระอะไรถ้าถามลุงนะครับพระอรหันต์พระองค์สุดท้ายที่ลุงพูดเสมอว่าพระมหากัสสปะพระองค์สุดท้ายไม่มีที่อยู่ไม่มีใครคุยด้วยโอเคพระอรหันต์ทั้งหมดก็ละสังขารหมดนะจะไปคุยกับใครอ่ะเออพระอรหันต์ก็ต้องคุยกับพระอรหันต์อยู่จะรู้เรื่องพระอรหันต์ไม่มีคู่คุยด้วยอ่ะนึกออกไหมครับก็เลยไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดอย่างเงี้ยเช่นในถ้ำนู่นนี่นั่นนะใครก็ตามที่เห็นความสว่างในความมืดผู้นั้นแหละก็จะเห็นพระมหากัสสปะนะก็คือเห็นได้ด้วยจิตนั่นเองครับโอเคนะทีนี้เมื่อเราเห็นด้วยจิตยังไงต่อฟังให้ดีนะยังไงต่อแล้วผู้ที่เห็นได้ด้วยจิตเนี่ยก็คือผู้ที่เข้าถึงพระธรรมจะบรรลุไม่บรรลุอีกเรื่องนึงนะถ้าสมมติว่าบรรลุธรรมก็อยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าพระอรหันต์นั่นเองนะครับก็ออกมาทำหน้าที่สั่งสอนผู้คนต่ออย่างเงี้ยจะเป็นระดับปัญญาวิมุตติหรือเจตวิมุตติก็มีหน้าที่สั่งสอนผู้คนต่อก็แปลว่าสืบสารสืบพุทธศาสนาให้ต่อไปอีกยาวอีกจนกว่าจะครบ 5,000 ปีแล้วก็พระศรีอริยเมตไตรก็จะเสด็จมาอย่างราบเรียบนะฮะถ้าหากว่าจะอนุมานณวันนี้นะครับมันกึ่งพุทธกาลมาตั้ง109ปีแล้วใช่ไหมล่ะนะก็มีการผลิตดอกออกผลกึ่งพุทธกาลมานี้นะฮะก็จะมีผู้เข้าถึงพระธรรมนู่นในนั่นหนึ่งในนั้นก็อะไรล่ะหลวงพ่อสดอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเกจิอาจารย์อย่าเป็นปู่ม่วงปู่มั่นก็อยู่ในเกณฑ์นี่นะมั้งนะครับเสาสิงก็อยู่ในเกณฑ์นี่นะมั้งอายุอานามประมาณนั้นนะครับแล้วสังขารไปก็อยู่ในไม่เกิน100ปีประมาณนะครับใช่ป่ะหรือยังไงอ่ะหรือจะให้ว่าไงมันก็สืบสามไปเลยทีนี้คนติดตามติดต่อก็ผู้คนก็จะมีผู้เข้าใจตามผู้เข้าถึงตามมั่งแล้วค่อยอะไรอย่างเรื่องนึงประมาณนะครับก็เป็นการสืบสานไปเรื่อยนะเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีผู้คนรู้และเข้าใจตามเหมือนกับเวลาลุงพูดไอ้ตรงนี้นะครับก็จะมีผู้คนรู้และเข้าใจตาม
าโดยประมาณยิ่งก่อนๆนู้นนะฮะตั้งแต่หลังวันที่1มกราคม37นะวันนู้นนะฮะลุงพูดผ่านวิทยุใช่ไหมล่ะทำรายการวิทยุยานเกราะ AM 540ยุคสมัยนั้นตีหนึ่งตีสองเนี่ยพูดไปทั้งคืนโอ้ยทิ้งที่เราพูดใครน้อจะรู้ตามก็อุปมาไว้ว่ามันต้องมีคนรู้นะเนี่ยนะพอดีมีผู้คนรู้คนนั้นเขามีฐานะหน่อยนะครับเขามีฐานะมากคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยมาสนับสนุนรายการของลุงจ่ายค่าเวลาให้ตั้งแต่นู่นนะฮะเดือนแรกเลยนะครับมาจนทั้งเป็นเกือบ2หรือ3ปีมั้งทุกเดือนมาจ่ายค่าสถานีให้ลุงก็เลยบอกท่านบอกว่าเรื่องบุญเนี่ยต้องแบ่งกันนะพี่นะประมาณนั้นนะครับนะก็จึงได้มีผู้คนสนับสนุนมาให้ช่วยค่ารายการวิทยุมาตลอดก็ไม่ต้องค่าไม่ต้องมีโฆษณาในรายการทำกันมา20กว่าปีก็แปลว่าสิ่งที่ลุงมีลุงรู้นะวันนั้นนะครับมันก็เหมือนกับบุญมันเชื่อมกันมานะครับบุญมามาถึงทุกวันนี้เหมือนกันแหละนะมันก็มาเชื่อมต่อมาอย่างเงี้ยนะไม่ต้องมาโฆษณาอะไรต่างไม่ต้องมาขายของอะไรต่างนะมันก็พอจะดูแลรักษาตัวเองได้อยู่ประมาณนั้นนะครับก็บุญเชื่อมบุญต่อบุญขอให้มีจริงเถอะมันก็เพิ่มคุณมาเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือเป็นจุดประกายเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออที่เรารู้มีจริงมันใช้ได้จริงมันก็ให้ประโยชน์จริงเพราะว่าผมก็ใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนมาตั้ง20กว่าปีแล้วแต่ยุคนั้นนะแม้แต่ทางด้านโทรศัพท์รักษาผ่านโทรศัพท์เงี้ยวิทยุเนาะสบายๆเลยตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวสานเหลือเกินมองนะไอ้ตอนดึกๆอันนั้นเขาไม่ให้อะไรทางวิทยุเนี่ยเขาไม่ให้ใช้เสียงตรงๆออกไปก็เลยปล่อยเสียงตามองตาไปเวลารักษาจริงๆแล้วนะยุคสมัยเขาถือว่าคือเขายังไม่ถึงอ่ะประเภทผู้คนยังไม่ถึงเรื่องของพลังงานนะฮะก็พยายามให้ความรู้มาตลอดนะครับทุกวันนี้ก็ยังรับไม่ได้ถ้ารับได้โอ้สบายสบายรักษาคนสบายสบายพลังงานนะครับดีมันมีเรื่องของFacebook Face Live อยู่เวลานี้นะครับมันก็รักษาได้ทันทีก็เห็นได้ทันทีเหมือนกันอย่างเงี้ยโอเคมั้ยเดี๋ยวก็เล่าสู่กันฟังเรื่องของที่มันชัดที่สุดอ่ะนะมันก็มีมามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคันเป็นสมาชิกไอ้ YouTube นี่นะครับที่กด Subscribe กดติดตามนั่นนะครับอันนี้ก็ 20,000 กว่าได้ถือว่าเป็นผู้คนที่มีคุณภาพนะครับนี่คนมีคุณภาพเค้าเรียกอะไรก็เรียกเมมเบอร์ใช่มั้ยดูแลเขาคน 20,000 กว่านั้นก็แย่อยู่แล้วบอกไหมครับ ใช่ไหมฮะเนี่ยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะ 20,000 คนต่อก็แย่อยู่แล้วแต่ละคนลูกหลานน่ะทีเนี้ยนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันในรูปแบบที่เรามีเราเป็นประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะในลักษณะที่ว่าใครต่อเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมา